ช้าวันใหม่แล้วครับหมายถึงผมกำลังจะเดินทางต่อหลังจากที่กินอิ่มนอนหลับมาเต็มที่แล้วมีฝนมาทักทายเรานิดหน่อยครับแต่พยากรณ์อากาศบอกเดี๋ยวก็หยุด จุดหมายต่อไปจากเขตแฮนเมอร์ผมมุ่งหน้าไปทางตะวันออกอีกไม่นานเพื่อไปยังเมืองชายทะเลที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวอีกเมืองนึงครับที่มีชื่อว่าคายคูราระหว่างทางได้เจอกับตัวนี้ด้วยอัลฟาก้าโอ้โหน่ารักมากๆเลยครับขอแวะไปทักทายและถ่ายรูปสักเล็กน้อยครับเดินทางต่ออีกแป๊บเดียวก็มาถึงจุดแรกแล้วนะครับไปเที่ยวกันต่อเลยตื่นเต้นมากๆเลยครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมานะฮะที่โอฮาวพอยต์นะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวอยู่ห่างจากตัวเมืองไคคูราแค่10นาทีเท่านั้นนะครับสภาพอากาศไม่ค่อยดีแต่ว่าโชคดีเหลือเกินยังมีแมวน้ำให้เห็นครับด้านหลังผมนี่เลยดูโหคือใช้คำว่าอาณาจักรได้เลยนะเป็นอาณาจักรแมวน้ำนะฮะเป็นแมวน้ำพันขนนะฮะชื่อพันขนเลยนะฮะfur seal นั่นเองนะครับซึ่งโหดน่ารักมากๆเนี่ยอยู่บนโขดหินพวกนี้นะฮะคือเขาอยู่เป็นอาณาจักรเลยเพราะว่านี่เขารู้สึกว่าเป็นแบบรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเป็นเหมือนบ้านของเขานะฮะด้วยนะฮะโขดหินตรงนี้แล้วก็มีพวกเหมือนซอกหลืบตอกซอกซอยพวกนี้นะฮะทำให้เนี่ยเป็นที่อยู่แล้วก็เขารู้สึกอบอุ่นสามารถเจริญพันธุ์ได้นะครับบวกกับตรงนี้เนี่ยนะฮะเขามีเป็นกรมอนุรักษ์นะฮะที่คอยดูแลตรงนี้อยู่ไม่ให้คนเข้าใกล้หรือว่าไม่มีใครเกิดการทำร้ายพวกแมวน้ำพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเข้าใกล้เกินไปหรือเราเห็นอะไรที่มันไม่ดีทำร้ายต่อพวกนี้เนี่ยสามารถโทรแจ้งได้เลยซึ่งอ่านจากป้ายตรงนี้ครับเขาเขียนด้วยนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสังเกตได้ถ้าตัวผู้เนี่ยจะตัวหนาๆนะฮะคอตัวคอนจะแน่นๆเลยนะฮะความยาวความสูงของเขาเนี่ยฮะสามารถตัวยาวได้ถึง 2.5 เมตรโอ้โหนี่ผม173นะ 2.5 เมตรตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็ไหนจะหนาอีกนะฮะหนักได้ถึง200กิโลกรัมเลยนะครับส่วนตัวเมียนะฮะเพศเมียนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรนะฮะประมาณนี้จะดูน่ารักน่ารักเสยๆหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักประมาณสัก 30-40 ตัวนี้ก็เขียนด้วยนะครับว่าช่วงเวลาฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะฮะหรือว่าเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยนะครับจะเห็นเพศผู้เนี่ยเยอะนะฮะตรงนี้เพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขามาผสมพันธุ์กันนะครับแต่ว่าช่วงเวลาอื่นเนี่ยตัวผู้เนี่ยก็จะออกไปข้างนอกนะฮะไปล่าสัตว์ไปหากินนะฮะข้างนอกนั่นเองซึ่งพวกนี้เนี่ยว่ายน้ำได้นะครับกั้นหายใจได้10นาทีเลยเจ๋งมากคือจมูกเขาเนี่ยสามารถแบบปิดแน่นเลยแล้วก็ว่ายลงไปใต้น้ำลึกเป็น200เมตรเลยนะฮะส่วนตาของเขาถ้าสังเกตดีๆนะฮะพันธุ์นี้แมวน้ำเขาตาโตอยู่แล้วนะฮะตาโตเนี่ยมีไว้เพื่อล่าสัตว์หากินนะฮะในตอนกลางคืนจะเห็นได้ชัดเลยเขาบอกว่าในตอนกลางคืนเนี่ยตาเนี่ยเขาดีมากๆสุดยอดนะฮะไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเลยมาที่นิวซีแลนด์มาที่เกาะใต้นะครับโอฮาวพอยต์จุดนี้เนี่ยสามารถเห็นได้กับตาของตัวเองเลยแบบไม่ทำร้ายเขาแบบไม่ได้แบบอยู่ในสวนสัตว์นะฮะธรรมชาติจริงอย่างที่บอกไปนะครับว่านักท่องเที่ยวนะฮะที่มาที่เมืองไคคูรานะฮะกิจกรรมหลักแล้วก็ไฮไลท์เลยเนี่ยคือการออกเรือไปชมวานนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่พึ่งกับสภาพอากาศมากเนี่ยถ้ามีฝนหรือว่าหมอกหรือว่าอะไรสภาพอากาศที่มันไม่เหมาะสมนะฮะเขาจะไม่เดินเรือเด็ดขาดนะฮะเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่อำนวยนะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดละก็มีสิทธิ์ได้นะครับงั้นเน้นย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมเผื่อเวลาเอาไว้เยอะๆนะฮะสำหรับมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับที่ต้องพึ่งกับสภาพอากาศนะครับถ้าเผื่อไว้ยิ่งดีเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเหตุสุวิสัยนะฮะก็อาจจะทำกิจกรรมอื่นได้รอเวลาฟ้าเปิดเคลียร์กับทำกิจกรรมได้จะได้มีภาพสวยๆกลับบ้านนะครับI'm trying. All of the downs and the uppers.
keep my hands to myself กิน crayfish ในเมืองคายคูร่าที่ชื่อเมืองแปลว่า eat crayfish Can't keep my hands to myselfโอ้โหสุดยอดเนื้อมันเยอะมากหั่นมาแล้วน่าทานมากชิมก่อนเลยเล็กๆนะฮะหวานยังไม่จิ้มเลยนะเนี่ยหวานมากนี่เขามีสอนวิธีด้วยนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเนื้อแน่นๆเลยนะที่เราเห็นนะฮะทานได้เลยนะครับแต่เขาบอกไม่ใช่แค่ส่วนนี้นะอย่าทิ้งส่วนอื่นเพราะทุกส่วนมีเนื้อหมดเลยนะครับเสียดายนะฮะเนี่ยตรงนี้มีหมดเลยนะครับบีบแล้วก็ดึงออกมาให้หมดทุกส่วนเลยทุกข้อมีหมดเลยนี่ครับดูดิมีหลากหลายไซส์นะฮะราคาเขียนอยู่ชัดเจนเลยอันนี้60 68 69ข้างล่างนี่โดดไป108นะฮะจับทุกเช้าเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ขายแบบอยู่ติดกับทะเลตรงนี้เลยโอ้โหบรรยากาศร้านเล็กๆนะแต่ของเนี่ยสดๆเน้นๆเลยซึ่งสามารถทำได้2แบบนะครับกินแบบสดๆได้เลยทานกับมะนาวบีบมะนาวแล้วก็ทานสดๆเลยหรือจะเป็นแบบใช้เนยกระเทียมก็ได้ถ้ากลิ่นมันออกมาได้นี่คืออยากให้คุณผู้ชมได้ดมกลิ่นจริงนะมาแล้ว Can't keep my hands to myselfโอ้โหสุดยอดได้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็ประมาณราคาที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเฉลี่ยวันละ 6-70 เหรียญฟังดูอาจจะแพงมากนะแต่เชื่อผมเถอะในเมืองเนี่ยเป็นร้อยเลยนะฮะเป็นร้อยเหรียญเลยแนะนำเลยนะฮะนี่เลยร้านนี้ชื่อดังนินส์บินนะฮะครีฟิชคืออะไรคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะหน้าตาเหมือนล็อบสเตอร์เลยจริงๆแล้วก็คือล็อบสเตอร์นั่นแหละนะฮะแต่ว่าชาวนิวซีแลนด์เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าครีฟิชเขาเรียกกันว่าครีฟิชกันนะฮะซึ่งก็คือล็อบสเตอร์แต่ว่าถ้าความแตกต่างทางกายภาพเนี่ยคือมันเป็นล็อบสเตอร์ที่กล้ามไม่ใหญ่ไม่มีกล้ามใหญ่เป็นแบบเล็กๆนะฮะแต่ก็ตัวไซส์มหึมาเหมือนกันรสชาติก็น่าจะอร่อยเหมือนกันสำหรับท่านที่ต้องการมาเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบช่วงหน้าหนาวก็คือว่าเป็นช่วงพฤษภาคมจนถึงกันยายนแต่ว่าจุดที่โดดเด่นมากๆเลยของประเทศนิวซีแลนด์ก็คือว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนานะคะซึ่งเป็นหน้าร้อนของที่นี่เป็นข้อดีก็คือว่าถ้าช่วงสิ้นปีเนี่ยเราไปยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือที่อื่นๆทั่วโลกมันจะหนาวมากบางครั้งเรารู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวนิวซีแลนด์นะคะในช่วงสิ้นปีเพราะว่าหน้าร้อนของเขาเนี้ยมีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนมากเหมือนอย่างที่ออสเตรเลียซึ่งอาจจะประมาณ30กว่าองศาเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะก็มาช่วงสิ้นปีค่ะอากาศกำลังเย็นสบายค่ะ